สวัสดีค่ะเทศกาลตรุษจีนมาถึงแล้วนะคะแม่ตู้มีน้ำจิ้มหัวหมูสูตรโบราณอายุกว่า100 ปีมาฝากเป็นสูตรของต้นตระกูลแม่ตู้เองค่ะคนรุ่นใหม่ไม่มีใครรู้จักกันแล้วแต่รับรองนะคะอร่อยจริงๆเรามาเริ่มกันเลยค่ะพริกไทยเม็ด1 ช้อนโต๊ะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะกระเทียมจีน1 หัวโขลกให้แหลกน้ำตาลทราย2 ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชู4 ช้อนโต๊ะค่ะเกลือ1 ช้อนชาพูนๆแม่ตู้ใช้ดอกเกลือค่ะคนให้เกลือกับน้ำตาลละลายเข้ากันดีเลยค่ะชิมดูจะมี3 รสเปรี้ยวเค็มหวานใช้เป็นน้ำจิ้มของไหว้ทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นหัวหมูต้มเป็ดต้มไก่ต้มปลานึ่งได้หมดเลยค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ตู้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ